พูดถึงอุปกรณ์กีฬายิงธนูแล้วนะครับนักธนูก็ต้องสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับสำหรับการยิงธนูถ้าพูดถึงยี่ห้อชิบูย่าแล้วนะครับนักธนูทุกคนจะต้องรู้จักอย่างแน่นอนวันนี้เราจะมาพูดถึงศูนย์ตัวหนึ่งครับซึ่งเป็นตำนานของชิบูย่าเลยชิบูย่าอัลติมาไซรีเคิร์ฟนะครับศูนย์ตัวเก่าของผมนะครับเป็นชิบูย่าอัลติมารีเคิร์ฟสีเขียวเลยตรงนี้เป็นก้านคาร์บอนนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเป็นอลูมิเนียมสวยงามเลยแล้วก็การปรับแต่งอะไรง่ายไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับขึ้นลงหรือว่าซ้ายขวานะครับก็สะดวกกับการใช้งานนะครับอันนี้เป็นศูนย์ที่ใช้อยู่นะครับใช้อยู่ทีนี้สำหรับปี2017เนี่ยนะครับชิบูย่าก็ได้ออกศูนย์รุ่นใหม่มานะครับชื่อเรียกว่าชิบูย่าอัลติมารecurve 2นะครับก็เพิ่มคุณสมบัติเด่นๆนะครับนี่เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูเลยนะครับเริ่มตั้งแต่เปิดซองมาครับความแตกต่างก็คือซองนี่มือจับเปิดง่ายนะครับซิปลื่นเลยนะครับเปิดออกมาปึ้งนะครับภายในก็เช่นเดิมนะครับมีใบรับประกันมีคู่มือนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับเป็นแถบมาร์คระยะนะครับน็อตล็อกฐาน0นะครับที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยตรงนี้ครับในซองมีตะข่ายให้เก็บอุปกรณ์ได้มากขึ้นนะครับตรงนี้เป็นเครื่องมือสำหรับไขต่างๆนะครับมี3ตัวเหมือนเดิมนะครับด้านในนี้ก็จะมีแท่นหน้านะครับพินไซส์ครับโอเคเดี๋ยวที่สังเกตชัดๆเลยนะครับ0ตัวใหม่นะครับสังเกตจะเห็นถึงความโค้งมนมากขึ้นนะครับสวยงามมากขึ้นตัวนี้หมุนล็อกฐานศูนย์เนี่ยนะครับจับแล้วรู้สึกสบายมือขึ้นนะครับสบายมือขึ้นนะครับโลโก้ตรงนี้เปลี่ยนใหม่เล็กน้อยนะครับโอเคมาดูที่แท่นหน้าตัวนี้นะครับแท่นหน้าตัวนี้ดูชัดเจนเลยครับปรับปรุงใหม่นะครับปุ่มหมุนเล็กลงจับกระชับมือนะครับหมุนง่ายนะครับโอเคที่สำคัญตรงนี้นะครับตรงแกนสตั๊ดด้านในที่สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยนะครับมีการปรับปรุงโดยการที่ใส่ชุดดันแกนนี้ไว้นะครับทำให้สตั๊ดไม่งอนะครับเวลาใช้งานนะครับพอตรงนี้เพิ่มขึ้นมาแท่นหน้านะครับแท่นหน้าของชิบูย่าทำมาเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าสวยงามขึ้นเลยนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาขึ้นนะครับน้ำหนักเบาขึ้นแท่นหน้าที่ปรับปรุงที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็จะมีการเจาะรูเพื่อความสวยงามและลดน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับแท่นหน้าที่เปลี่ยนไปตรงนี้นะครับจะมีตัวชี้บอกระยะซ้ายขวาด้วยนะครับตัวน็อตตรงนี้ก็เปลี่ยนไปมีแหวนรองเพิ่มขึ้นมานะครับทำให้ตรงนี้สะบัดตัวได้ยากขึ้นนะครับตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้กันปุ่มหมุนปรับซ้ายขวานะครับด้านข้างนี้ก็จับถนัดมือหมุนได้ง่ายขึ้นนะครับก็โดยรวมก็สวยงามขึ้นนะครับแล้วก็น้ำหนักลดลงนะครับประสิทธิภาพเนี่ยยังดีเหมือนเดิมนะครับยังดีเหมือนเดิมก็สำหรับผมแล้วก็คิดว่าน่าสนใจเลยนะครับสำหรับศูนย์ตัวนี้นะครับพอถ้าสนใจก็ลองเข้ามาดูก่อนนะครับศูนย์ตัวนี้ทำหลายสีมากเลยนะครับมีสีเขียวสีส้มสีชมพูสีดำสีแดงสีน้ำเงินสีเงินนะครับก็เข้ามาชมกันก่อนได้ครับ